วอลเลย์บอลน,นีชั่นลีกปรับรูปแบบใหม่เพิ่มทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก16ทีมเป็น18ทีมทั้งประเภทชายและประเภทหญิงโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นีชั่นลีกในปีหน้าจะเอา16ทีมที่ลงทำการแข่งขันในปีนี้ลงแข่งขันเช่นเดิมแต่ได้เพิ่มทีมที่ได้แชมป์ชาเลนเจอร์ครับปีนี้และทีมรนดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่งนีชั่นหลีกในฤดูกาลหน้าจะได้สิทธิลงแข่งขันนีชั่นเลีกปีหน้า ทำให้เพิ่มขึ้นมาอีก2ทีมรวมเป็น18ทีมและปีหน้าทีมที่ได้อันดับแย่ที่สุดใน18ทีมจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันในฤดูการถัดไปโดยจะถูกแทนที่ด้วยทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้เสียดลงแข่งขันในฤดูการนั้นโดยปีหน้าการแข่งขันรอบแรกจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่ง3สัปดาห์รวม12แมตช์เท่าเดิม แต่ละทีมต้องแข่งขันรอบแรกแต่ละสัปดาห์จะลดจำนวนวันแข่งลงเหลือเพียง5วันส่วนรอบสุดท้ายยังคงใช้เกณ์เดิม8ทีมรวมกับเจ้าภาพ